สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับกับวิชาภาษาอังกฤษคุณครูแสงศูนย์นะครับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ที่3นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ my clothes นะครับ my clothes my clothes คืออะไรนั่นเองเห็นจากรูปภาพก็น่าจะรู้แล้วว่าเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านั่นเองนะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เติมคำตอบลงไปนะครับอย่างเช่นA T-shirt เขาให้มาแล้วกางเกงขาสั้นคืออะไรกระโปรงคืออะไรนะครับหมวกแบบเป็นปีกรอบนะครับหมวกแคปนะครับแล้วก็เข็มขัดนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนักเรียนก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะครับฮะต่อไปข้างล่างนะครับอันนี้อาจจะขยับระดับขึ้นมานิดนึงนะครับ What do you want นะครับคุณผู้ใหญ่ถามเด็กครับเด็กก็บอก I want a cap นะครับ I want a capทีนี้ข้างล่างเนี่ย6ประโยคที่ว่าเนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรบ้างอ่ะมีหมวกอันนี้นักเรียนคิดว่ามันเป็นหมวกอะไรนะครับ I want อะไร I want a I want a I want a เขียนให้ครบทั้ง6ประโยคนะครับก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปใช่ไหมครับถ้าหาคำศัพท์ไม่เจอนะครับลองดูในหนังสือเรียนหรือไม่ก็ในทางอินเทอร์เน็ตนะครับรับรองนักเรียนทำได้แน่ทุกคนแน่นอนนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีมาให้สวยงามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับการอธิบายใบงานวิชาภาษาอังกฤษนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ